สวัสดีครับมาพบกับหวยไทยทีนะครับคลิปแรกในวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2559นะครับมาเปิดหัวกันที่เลขวิ่งเชียงรายนะครับแล้วก็หวยซองซึ่งในหลายงวดนะครับเลขวิ่งเชียงรายก็เข้ามา หลายงวดนะครับอันนี้เป็นเสียงว่าด้วยความยินดีนะครับที่เข้านะหัวเราะแบบว่าเข้ารวยรวยคนรวยๆนะเขาก็จะหัวเราะนะครับเดี๋ยวมีหวยซองมาด้วยนะเช่นเดิมนะครับพลาดไม่ได้มีหลายท่านติดตามกันอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ออกมาหลายวันแล้วนะครับทุกคนน่าจะมีข้อมูลกันไปบ้างแล้วบางท่านนะครับบางท่านยังรอหวยสถิติอยู่ก็เดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันเลยไปดูสถิติแล้วก็ไปดูเลขวิ่งเชียงรายแล้วก็หวยซองกันนะครับนี่นะครับสถิติตั้งแต่งวดวันที่16สิงหาคม2559นะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับเลขวิ่งเชียงรายแล้วก็จะมีหวยซองด้านล่างนะครับเลขวิ่งเชียงรายก็จะมาวิ่งมา1ตัวเลยนะครับแล้วก็หวยซองมาคู่กัน2ตัวนะครับงวดนี้ที่เห็นสีแดงตรงนี้33นะครับหวยซองก็เข้านะครับให้3ขีดแล้วก็3มานะครับเข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับเป็นเลขเบิ้ลในงวดนี้นะครับเบิ้ลเลขบนก็เบิ้ลหน้าด้วยนะครับหลักร้อยหลักสิบก็00นะครับ004นะครับ3ตัวส่วนเลขวิ่งเชียงรายวันนี้ไม่เข้านะครับเลข6ก็ไม่เข้านะครับแล้วงวดต่อมาวันที่1กันยายน2559นะครับเลขวิ่งเชียงรายให้7นะครับหวยซอง84นะครับเห็นสีแดง84นะครับหวยซองเข้าในงวดนี้เชียงรายหลุดเหมือนเดิมนะครับหวยซอง2งวดเข้า2งวดนะครับเชียงรายเลขวิ่งเชียงราย2งวดหลุด2งวดงวดถัดมานะครับวันที่16กันยายนนะครับ65042นะครับเลขวิ่งเชียงรายไปที่8อันนี้ก็หลุดอีกแล้วนะครับวันที่3ก็ยังไม่เข้านะครับส่วนหวยซอง60นะครับก็เข้าเป็นคู่โต๊ดมาสำหรับเลขบนนะครับเข้า6กับ0งวดที่4เลขวิ่งเชียงรายนะครับให้0นะครับงวดนี้เห็นสีแดงมี0ด้วยนะครับก็เข้าเป็นงวดแรกนะครับเข้าเป็นงวดแรกใน4งวดนะครับมี0นะครับสำหรับเลขบนเลขวิ่งเชียงรายไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นเลขบนหรือเลขล่างนะครับก็ท่านสมาชิกก็นำไปเป็นแนวทางได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนหวยซองในงวดนี้ให้7กับ2นะครับหวยซองก็ยังเข้าอยู่นะครับมี2นะครับในวันนี้10233ก็จับประกบกันถ้าจับเลขวิ่งเชียงรายจับวิน0702ก็จะได้ที่เป็น02นะครับซื้อเวลาซื้อจริงๆก็จะซื้อ0770 0220นะครับทั้งบนทั้งล่างประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นงวดของวันที่1ตุลาคมนะครับงวดต่อมานะครับเลขวิ่งเชียงรายให้ไปที่9หวยซอง3กับ0นะครับงวดวันที่16ตุลาคมนะครับ94798นะครับเห็นสีแดง9บน9ล่างเลยแสดงว่าเลขวิ่งเชียงรายวันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนหวย230ก็ไม่มีมานะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับ43886นะครับ43886งวดล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาวันนี้ทำสีแดงไว้ทั้ง4ด้วยนะทั้ง4ทั้ง6ด้วยนะครับต้องขอไปเดี๋ยวขอแก้แป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้4ไม่มีนะครับมี3 8แล้วก็5นะในงวดที่ผ่านมานะครับ6ก็ไม่มีนะครับที่เห็นว่าเข้าเนี่ยก็จะเป็นคู่บนนะ3 8นะครับก็เป็นการจับวินระหว่างเลขวิ่งเชียงรายแล้วก็หวยซองนะครับก็จะได้เป็น3 83883นะครับ3553ตัวที่เข้าก็จะเป็น38นะครับส่วนเลข8เนี่ย ออกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับของหวยซองมี8นะครับ38กับ86นะครับงวดที่แล้วก็เดินดีนะครับสำหรับเลขวิ่งเชียงรายเริ่มจะเข้ามาในงวดล่าสุดนะครับแล้วก็งวดก่อนหน้านะครับก็เข้ามาแล้วนะครับ
เลขวิ่งเชียงรายเริ่มจะเข้าวินสวนหวยซองก็เข้าต่อเนื่องมาตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปโดยภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับก็เป็นสรุปนะครับภาพรวมก็จะเห็นได้ว่าหวยซองนะหวยซองก็จะเข้าตลอดเลยนะครับเข้ามาตลอดเลยนะหวยซองมีหลุดงวดวันที่16ตุลาคมนะครับ3กับ0ไม่มาแล้วก็งวดล่าสุดก็มี8นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยสำหรับหวยซองนะครับส่วนเลขวิ่งเชียงรายจะเข้าบ้างหลุดบ้างเพราะว่าเป็นเลขตัวเดียวนะครับก็มีที่เห็นว่าเข้าก็จะมีงวดตรงนี้นะครับเข้า0 1งวดนะครับแล้วก็งวด9บน9ล่างอีก1งวดนะครับก็จะเป็น2งวดแล้วก็งวดล่าสุดก็เข้ามี3นะครับก็จะเข้า3จาก6งวดนะครับ 50% นะครับจากสถิติทั้งหมด6ครั้งนะครับ 50% เข้า3ครั้งนะครับครึ่งๆนะครับสำหรับเลขวิ่งเชียงรายส่วนหวยซองก็เข้า5จาก6ครั้งนะครับเลข2ตัวอาจจะเข้าคู่บ้างเข้า1ตัวบ้างนะครับก็ตามสถิติตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้กันวันที่16พฤศจิกายน2519พรุ่งนี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเลขวิ่งเชียงรายให้ไปที่4นะครับหวยซองให้ไปที่6กับ9นะครับเป็นเลขกลับหัวกันนะครับ6แล้วก็9นะครับเป็นการกันที่ถูกวิธีมากเลยนะครับบางครั้งเนี่ยให้6ออก9นะบางครั้งให้9ออก6นะครับวันนี้มาประกบกันตรงนี้ไม่น่าจะหลุดไปไหนนะครับสำหรับหวยซองว่าอย่างนั้นนะครับให้ทั้ง6ทั้ง9นะครับส่วนเลขวิ่งเชียงรายให้ไปที่4ตัวเดียวนะครับวันนี้4ก็ค่อนข้างจะมาแรงนะครับเห็นหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับฟันไปที่4ไปฟันไปที่4นะครับตัวนี้ก็เป็นเสียเชนนะครับลงชื่อว่าเสียเชนนะครับตรง2ตรงนี้นะครับวันที่16พฤศจิกายน2559นะครับลงวันที่ลงประจำงวดเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรน่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2559เลขวิ่งเชียงรายฟันธงตัวเดียวเลยไปที่4นะครับหวยซองเป็นเลขกลับหัวนะครับ6แล้วก็9นะครับผมรอผลกันนะครับพรุ่งนี้รู้แน่นอนนะครับประมาณบ่ายสามครึ่งนะบ่ายสามครึ่งรู้ผลแน่นอนนะครับ อาจจะเลดไปถึงประมาณ4 โมงกว่าๆนะครับก็ติดตามผลกันได้นะครับผมแล้วก็สถิติที่ผ่านมาเราก็จับประกบกับผังเลขเด็ดนะครับแล้วก็มีของอาจารย์โดดเดี่ยวสั่งลุยนะครับงวดนี้ก็ที่ออกก็94798นะครับก็จะมี9ของเลขวิ่งเชียงรายนะครับที่เข้าแล้วก็มี8ของอาจารย์โดดเดี่ยวแล้วก็สั่งลุยนะครับที่เข้านะครับนี่นะครับเลขวิ่งเชียงรายเข้า9อาจารย์โดดเดี่ยวสั่งลุยเข้า8นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการเน้นไปที่หลัก10นะครับ568นะครับ568ที่อยู่ในวงกลมนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเลขของเลขวิ่งเชียงราย9นะครับหวยซอง30นะครับก็จะเป็น9แล้วก็3แล้วก็0นะครับที่ไฮไลท์สีแดงเพิ่มขึ้นมาที่เห็นวงกลมนี่ก็คือปักหลัก10 568นะครับ568 56นะครับแล้วก็8ก็คือจะพยายามเน้นตัดให้เหลือน้อยตัวนะอันนี้เป็นชนผังเลขเด็ดกับเลขวิ่งเชียงรายเสร็จแล้วก็ไปเน้นตัวที่เป็นปักหลัก10นะครับปักหลัก10ก็เดินดีนะครับในหลายๆงวดนะครับแต่ว่างวดนี้947แล้วก็98ปักหลัก10เนี่ยไม่มี4ไม่มี9นะครับน่าเสียดายเนี่ยนะครับมี6เห็นไหมมันจะชอบกลับหัวนะครับถ้า6ขึ้นมาเป็น9เนี่ยก็เข้า98ล่างแน่นอนนะครับงวดนี้มันจะกลับหัวกันอยู่เป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับต้องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวของผังเลขเด็ดเองนะครับในล็อกเลข
ก็จะมีล็อก0ล็อก5ล็อก8ล็อก9อันนี้ก็ไม่เข้าแต่ไปเข้าเลขเด่นนะครับให้0589นะครับ0589ซึ่งตัวที่เห็นว่าเข้าก็คือ8กับ9นะครับเข้าเลขล่างไปนะครับส่วนที่เห็นสีเหลืองตรงนี้8ก็ไปชนอาจารย์เดี๋ยวแล้วก็สั่งลุยนะครับส่วน5นี่ก็มีในปักหลัก10ในคู่โต๊ดนะครับที่เป็น5อันนี้ก็ในงวดนั้นก็เน้นไว้ประมาณนี้นะครับแต่ที่เห็นว่าเข้าก็89นะครับชัดๆเลยของบางเลขเด่นนะครับตรงนี้แล้วก็ขออาจารย์เดี๋ยวสั่งลุยเข้า8ล่างนะครับของเลขวิ่งเชียงรายเข้า9บน9ล่างนะครับหวยซองก็หลุดนะครับในงวดนั้นวันที่16ตุลาคมนะครับแล้วก็งวดล่าสุดวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราก็มีการจับประกบของเลขวิ่งเชียงรายหวยซองเจอกับสังลุยนะครับแล้วก็เจอกับแอดมินวุฒินะครับรวมทั้งผังเลขเด็ดเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับวันนั้นเราก็ไฮไลท์ตรงที่เป็น0นะครับ0ก็จะมีของของแอดมินวุฒินะครับที่ให้0ล่างนะครับเราก็นำมาหมดเลยนะในวันนั้นนะครับ0แล้วก็3ของเลขวิ่งเชียงรายนะครับแล้วก็มี5ของหวยซองรวมทั้ง8ของหวยซองด้วยนะครับ3ก็ของสังลุยด้วยนะครับ8ก็หวยซองกับของวุฒิด้วยนะครับแอดมินวุฒิด้วยก็จะไฮไลท์เพิ่มเติมขึ้นมาประมาณนี้นะครับซึ่งหวยที่ออกในงวดล่าสุดนะครับ438แล้วก็86นะครับที่เห็นว่าเข้าก็จะเป็นเลขวิ่งเชียงรายเข้า3นะครับแล้วก็หวยซองเข้า8นะครับของสังลุยเข้า3นะครับของแอดมินวูดก็เข้า8นะครับแล้วก็ของบางเลขเด็ดก็เข้าตัวที่ไฮไลท์ที่ชนใน3สำนักตรงนี้นะครับก็เข้า6886ตรงนี้นะครับแล้วก็มี38ด้วยนะครับอยู่ในที่เราไฮไลท์ไว้ด้วยนะครับทีนี้ก็จะเน้นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับถือว่าทีเด็ดมากเลยนะครับสำหรับวิธีการนี้ในงวดที่แล้วนะครับส่วนงวดนี้ต้องคอยติดตามนะครับว่าแอดมินบูธให้อะไรสั่งลุยให้อะไรซึ่งสั่งลุยก็จะมาพร้อมกับอาจารย์โดดเดี่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในงวดนี้อาจารย์โดดเดี่ยวแล้วก็สั่งลุยให้อะไรนะครับแอดมินบูธให้อะไรนะครับผังเลขเด็ดมีล็อกเลขตัวไหนบ้างนะครับมีล็อกเลขตัวไหนบ้างที่น่าสนใจจับชนกันแล้วต้องไฮไลท์ตัวไหนเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามดูของสำนักอื่นๆตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะครับเลขวิ่งเชียงรายแล้วก็หวยซองนะครับตามที่ปรากฏตรงนั้นเลยนะครับจะมาหรือไม่นะครับเลข4ของเลขวิ่งเชียงรายนะครับรวมทั้ง69ของหวยซองนะครับวันนี้น่าติดตามนะครับผมสำหรับทีเด็ดตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านสมาชิกนะครับขอให้โชคดีถูกหวยร่ำรวยนะครับพรุ่งนี้ขอให้ปังๆขอให้รวยๆนะครับผมฝากกดติดตามไว้เช่นเดิมนะครับช่วงนี้จะอัปเดตแบบรัวๆเร็วๆเลยนะครับก่อนหวยออก1วันนะครับผมช่วงนี้ค่อนข้างจะยุ่งนะครับมากันช่วงท้ายในงวดถัดไปจะพยายามมาให้เร็วนะครับจะพยายามขึ้นให้ได้ในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเช่นเดิมนะครับร่ำรวยรับทรัพย์นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ